โดยไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่13ได้ชูประเด็นความมั่นคงที่ยั่งยืนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติในหลายด้านหลายมิติซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในการที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในภูมิภาคและได้มีการทบทวนประเด็นกิจกรรมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เพื่อปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและของโลกโดยในที่ประชุมได้มีการรับรองเอกสารความร่วมมือจํานวน6ฉบับด้วยกัน ก็ประกอบไปด้วยการประเมินผลการปฏิบัติของความคิดริเริ่มนะครับในกรอบความคิดริเริ่ม ADMM บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดนครับการขยายโครงสร้างการสื่อสารโดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียนไปยังประเทศคู่เจรจาขอบเขตการปฏิบัติงานในโครงการอาเซียน our eyes การจัดตั้งกลไกการประชุมแพทย์ทหารอาเซียน และก็แนวทางปฏิบัติในการปฏิสัมพันธ์ทางทะเลครับพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันผลักดันการดําเนินนโยบายอื่นๆที่สําคัญที่เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหา i อ u ูยูฟิชชิงปัญหาการค้าม,มนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคครับ ขณะที่พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสำหรับความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปีนี้และการเข้าร่วมประชุมซึ่งผลการหารือและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่มีร่วมกันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยยกระดับความร่วมมือและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนให้ยั่งยืนต่อ ไปในอนอาคคต่คะซึ่งเมื่อวาน,นี้ในช่วงเช้ารัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนสิประเทศและเลขาธิการอาเซียนก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต้อนรับพร้อมกับขอบคุณทุกประเทศสมาชิกอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียน ที่สนับสนุนนะครับการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนจนประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีแล้วก็ยินดีที่การประชุม admm ครั้งที่13ประสบความสําเร็จไปด้วยดีเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนี้ที่เกี่ยวกับอาเซียนก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีการหมอาเซียนจะมีการประชุมอีกครั้งในการประชุม admm plus เป็นการประชุมรัฐมนตรีการหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาซึ่งจะขึ้นเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ